ไมเคิลไวท์ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูฝึกทีมสัตว์ลาคนใหม่จบลงแล้วบานเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์สมัยที่6ไปครองได้แต่บานเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหุ่นอายุบ่เกิน23ปีหรือ AFF U23 Championship 2022กำลังจะแข่งขันซึ่งได้จับสลากวันพุธที่29ธันวาคม2021อยู่ที่โรงแรม Goodwood Park Hotel ประเทศสิงคโปร์การแข่งขันรายการนี้จะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศกัมพูชีในระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์2022มี11ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมผลการจับสลากมีดังนี้กลุ่ม A ประกอบมีกัมพูชีติมอร์เลสเตฟิลิปปินส์และบรูไนกลุ่ม B ประกอบมีอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาและลาวกลุ่ม C ประกอบมีไทยเวียดนามและสิงคโปร์ในการแข่งขันที่จะมาถึงนี้ทีมชาติลาวก็ได้รับข่าวดีเมื่อทราบผ่านบันเตแห่งชาติลาวได้แต่งตั้งท่านไมเคิลไวท์ครูฝึกชาวเยอรมันวัย56ปีเป็นหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ในวันที่7มังกรปี2022โดยไมเคิลไวท์จะเป็นผู้นำพาฝึกซ้อมทีมชาติลาวชุดใหญ่และทีมชาติลาวหุ่นอายุบ่เกิน23ปีที่กำลังจะแข่งขันบันเตชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่ประเทศกัมพูชีในกลางเดือนกุมภาท่านไมเคิลไวท์ที่มีใบยังยืนยูฟ่าโปรไลเซนส์ได้เซ็นสัญญากับสหพันธ์บันเตแห่งชาติลาวจนถึงปี2024ประวัติการคุมทีมของไมเคิลไวท์ที่มีผลงานน่าประทับใจก็คือในเมื่อตอนที่ลาวคุมทีมชาติฟิลิปปินส์จนก้าวขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดในการจัดอันดับ FIFA Ranking ปี2012และเป็นทีมอันดับ1ของอาเซียนในปี2013ไมเคิลไวท์ยังเคยเป็นครูฝึกทีมชาติให้มองโกเลียหันเปลี่ยนประเทศน้อยที่บ่มีการดินกีฬาบันเตลายให้ก้าวเข้าสู่ AFC เป็นเวลา3ปีที่คุมทีมชาติมองโกเลียในที่สุดก็ได้ลาออกในปี2020มองโกเลียเป็นบ่อนที่ไมเคิลไวท์ได้รับความเคารพเขาได้ทุ่มเทและยังได้รับการสนับสนุนในการพัฒนากีฬาบันเตะของมองโกเลียอย่างเต็มที่ในฐานะเป็นครูฝึกคนใหม่ท่านไมเคิลไวท์ได้แสดงความกระตือรือร้นอย่างสูงสุดสำหรับความท้าทายใหม่ซึ่งได้กล่าวว่าก่อนอื่นขอแสดงความขอบใจอย่างยิ่งต่อประธานและสหพันธ์บันเตะแห่งชาติลาวที่ไว้วางใจพวกเขาได้มีการสนทนาและได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิสัยทัศน์เพื่อจะนำพาบันเตะลาวก้าวระดับขึ้นไปอีกข้าพเจ้ารอคอยเวลาที่จะนำเอาประสบการณ์ของข้าพเจ้าไปสู่ผู้ลิ้นวัยหนุ่มในความคิดของข้าพเจ้าการเป็นครูฝึกทีมชาติคือตำแหน่งสำคัญในการนำพานักกีฬาบันเตะของพวกเขาให้ก้าวไปข้างหน้ายิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นครูฝึกทีมชาติลาวและรอคอยเวลาที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศถึงแม้ว่าอันดับฟีฟ่าของลาวยังต่ำแต่ก็จะพยายามช่วยให้บันเตะลาวก้าวไปข้างหน้าเทือกละก้าวข้าพเจ้าจะสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพและได้รับมากผลอย่างสูงส่วนท่านวิเพชร45จากประธานสหพันธ์บันเตะแห่งชาติลาวก็ได้กล่าวว่าการโอ้ล้มกับท่านไมเคิลไวท์ก็เป็นการโอ้ล้มที่มีความร่วมมือและสั่งสรรค์หลายเขาจะนำเอาความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆมานำใส่กับทีมชาติลาวพวกเขาหวังว่าลาวจะสามารถเฮ็ดให้ทีมชาติลาวประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกันการแต่งตั้งไมเคิลไวท์เป็นครูฝึกก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของสหพันธ์บันเตแห่งชาติลาวเพื่อให้โอกาสที่ดีที่สุดต่อนักกีฬาของทีมชาติลาวในครั้งต่อไปและตามความประสงค์ของแฟนบ้านลาวทั่วประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์การคุมทีมของเซวารัสอดีตครูฝึกชาวสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนื่องจากเซวารัสเคยพาทีมชาติยู23ล้มเหลวในการแข่งขันอาเซียนคัพรอบคัดเลือกที่มองโกเลียและพาทีมชาติลาวชุดใหญ่ล้มเหลวในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับไมเคิลไวท์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มหาวิทยาลัยมายเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนญี่ปุ่นและมีลูกสาวนำกัน2คนอย่างไรก็ตามหลังจากที่จบรายการ AFF Suzuki Cup ที่ประเทศสิงคโปร์บ่แม่นแต่ทีมชาติลาวเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านั้นก็มีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ท่านไล่คันให้ประธานสหพันธ์บันเตแห่งชาติก็ได้ลาออกโดยเหตุผลที่บ่สามารถพาทีมชาติเวียดนามเข้าชิงชนะเลิศได้ส่วนทาซึมะโยชิดะผู้ฝึกชาวญี่ปุ่นของทีมชาติสิงคโปร์ก็ยื่นหนังสือลาออกเนื่องโดยเหตุผลที่พาทีมชาติสิงคโปร์ตกรอบรองชนะเลิศและผู้ฝึกทีมชาติมาเลเซียอย่างตันเซงโฮก็รับผิดชอบที่พาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มโดยการลาออกเช่นกันต้องรอท่าบุ้งว่าโค้ชคนใหม่ชาวเยอรมันผู้นี้จะสามารถสร้างทีมชาติลาวขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่หรือจะล้มเหลวคือกับคนที่ผ่านมาอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดสถานการณ์โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกรรมการเป็นช่องที่จะนำเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตลาวมาเล่าสู่ฟัง